สวัสดีครับในวิดีโอที่2นี้เราก็ยังมาพูดถึงเรื่องการเขียนฟังก์ชันอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะเขียนฟังก์ชันที่ยากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับเราอยากจะเขียนฟังก์ชันนะครับเขียนฟังก์ชันนะครับสำหรับหานะครับความยาวรอบรูปนะครับของสามเหลี่ยมนะครับความยาวรอบถัดไปนะครับความยาวรอบรูปนะครับของสามเหลี่ยมนะครับความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมทีนี้สามเหลี่ยมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของข้อมูลเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมก็จะประกอบด้วยจุด3จุดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเรียกจุดหนึ่งว่าจุด A นะครับจุดหนึ่งว่าจุด B จุดหนึ่งว่าจุด C แล้วก็จะลากเส้นเชื่อม AB นะครับเชื่อม B กับ C แล้วก็เชื่อม C กับ A นะครับทีนี้พอมีจุด3จุดปุ๊บเนี่ยนะครับจุด3จุดนี้ความจริงมันก็จะตรงกับเลขอยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็คือพิกัดตามแกน X ของจุด A นะครับพิกัดตามแกน Y ของจุด Aนะครับพิกัดตามแกน x ของจุด b แล้วก็พิกัดตามแกน y ของจุด b แล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นพิกัดตามแกน x ของจุด c แล้วก็เป็นพิกัดตามแกน y ของจุด c โอเคไหมครับคราวนี้เราจะลองเขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่าไทรเปอร์โอเคไหมครับไทรเปอร์ตัวนี้ย่อมาจากใส่สีนิดนึงนะครับอันนี้ triangle นะครับนะครับแล้วก็ perimeterตรงนี้หมายความว่าเส้นรอบรูปนะครับไทรเปอร์ตัวนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดีกว่านะครับตรงนี้เป็นสีเขียวดีกว่านะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับไทรเปอร์นะครับไทรเปอร์ตัวนี้ก็จะรับอาร์กิวเมนต์มา6ตัวด้วยกันนะครับเป็นพิกัดตามแกน x และแกน y ของจุดทั้ง3จุดมี xa ya xb ybสุดท้ายก็จะเป็น xc และ yc ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคนะครับเราจะเขียนตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีนะครับเราก็จะกลับไปที่ editor python นะครับแล้วเราก็จะ เขียนฟังก์ชันออกมานะครับก่อนที่เราจะเขียนตัวฟังก์ชันเราก็จะเขียน doc text ก่อนด้วยนะครับงั้นเราก็จะไปที่ editor กันเลยนะครับอันดับแรกผมลบที่ถูกประทานลบที่เขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ editor นะครับeditor เนี่ยนะครับเราจะเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับเดี๋ยวผมขอคงฟังก์ชัน segment ที่เราเขียนไว้ในวิดีโอที่แล้วก่อนนะครับเหตุผลคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะทราบทีหลังนะครับเราจะเขียนฟังก์ชัน triper ใช่ไหมครับ triangle perimeter มี xa ya นะครับ xb yb แล้วก็ xc แล้วก็ yc ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ doc text ให้มันหน่อยนะครับ calculate the length of the perimeter of the triangle whose vertices ตัวนี้หมายถึงจุดยอดมุมนะครับ add นะครับ xa ya นะครับ xb yb แล้วก็อยู่ที่ xc yด้วยครับสโครตรงนี้ขึ้นไปสโครไม่ได้นะครับมันสุดแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ pass มาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเขียน doc test กันนะครับทีนี้สำหรับ doc test ของไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเราจะเขียนยังไงผมก็เสนอว่าเราควรจะมีสามเหลี่ยมนะครับที่เราสามารถที่จะหาเส้นรอบรูปของมันได้ง่ายๆนะครับอยู่สัก 2-3 อันคราวนี้เราจะทำหาสามเหลี่ยมแบบนั้นมา2ตัวด้วยกันนะครับสามเหลี่ยมแบบนั้นนี่มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เราก็อาจจะจำได้นะครับจากวิดีโอที่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าผมมีสามเหลี่ยมนะครับที่ด้านหนึ่งมีความยาว3นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งมีความยาว4นะครับเดี๋ยวผมจะได้ว่าความยาวด้านนี้จะเป็น5ใช่ไหมครับเราน่าจะจำได้จากที่เราเคยเรียนเรขาคณิตมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใส่จุดให้เลยนะครับตรงนี้ก็สมมติให้เป็นจุด00นะครับจุดนี้จะเป็นจุดอะไรเอ่ย30ใช่ไหมครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุด34นะ
ครับอันนี้ก็จะได้มา test data 1แล้วนะครับทีนี้เราอาจจะลองหาสามเหลี่ยมแบบนั้นมาอีกสักอันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะจำได้อีกเช่นกันว่าถ้าสมมุติว่ามีสามเหลี่ยมที่ด้านหนึ่งนะครับมันมีความยาว12หน่วยนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความยาว5หน่วยนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับตรงนี้จะมีความยาว13หน่วยนี่เป็นเพราะว่า13กำลัง2มีค่าเท่ากับ12กำลัง2บวก5กำลัง2นะครับตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับสำหรับสามเหลี่ยมข้างบนนี้นะครับความยาวรอบรูปมันมีค่าเท่ากับ5บวกด้วย4บวกด้วย3เป็น12นะครับส่วนสามเหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับความยาวรอบรูปของมันคือ30นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนเทสเคสออกมาได้เลยนะครับเราก็เลยจะมาลงมือเขียนเทสเคสกันเลยนะครับนะดังนั้นถ้าสมมติว่าดูสามเหลี่ยมข้างบนก่อนนะครับผมเรียกไทรเปอร์นะครับที่จุด00 30แล้วก็34นะครับตรงนี้มันควรจะพิมพ์5. ไม่ใช่นะครับ 12.0 ออกมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นความยาวรอบรูปมีค่าเท่ากับ5บวก4บวก3นะครับและถ้าสมมุติว่าผมดูสามเหลี่ยมรูปข้างล่างโอเคไหมครับตายแล้วนะครับผมลืมใส่อันนี้อีกแล้วนะครับงั้นเราก็มาใส่กันเลยนะครับใส่เจ้าตัวพิกัดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมใส่พิกัดให้เป็นสมมุติว่าจุดนี้เอาเป็นจุด10กับ2แล้วกันนะครับ10กับ2ตรงนี้ห่างไป12หน่วยตรงนี้ก็จะเป็น10กับ14ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ลงมา5นะครับลงมา5ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10กับขอทานอภัยนะครับไม่ใช่10กับ14บวกเลขผิดอีกแล้วนะครับ เราจะต้องเอาไปบวกตามแกน x นะครับไม่ใช่บวกตามแกน y นะครับตรงนี้นี่ได้เท่าไหร่นะครับ22กับ2นะครับแล้วก็ตรงนี้ลงมา5หน่วยตรงนี้จะกลายเป็นอะไรเอ่ย22กับลบ3นะครับ22กับลบ3นะครับตรงนี้เราก็จะได้เทสซาต้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาไปเขียนเทสซาต้าแล้วสมมุติว่ามีจุด12นะครับกับจุด22 2นะครับแล้วก็มีจุด22กับลบ3นะครับตรงนี้มันควรจะพิมพ์30ออกมาเรามีเทสซาต้า2เทสซาต้านี้แล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็รันไฟล์ seglen.py ตรงนี้นะครับนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมรันไฟล์เมื่อตะกี้นะครับ seglen.py นะครับ python seglen.py นะครับนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีเทสที่เราทำแล้วผิดอยู่2เทสใช่ไหมครับตอนที่เราเรียก triper 003434ตรงนี้เรามันอยากจะได้12แต่ว่าสิ่งที่ได้คือ nothing นะครับเพราะว่าตรงนั้นเรา pass เฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรแล้วอีกครั้งหนึ่งได้12 22 2แล้วก็22ลบ3ตรงนี้อยากจะได้30แต่ไม่ได้อะไรโอเคนะครับทีนี้เรากลับไปดูการเขียนฟังก์ชันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวโค้ดนะครับทีนี้เราจะ implement ไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันนี้ยังไงดีนะครับสมมุติว่าผมวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกครั้งนะครับสามเหลี่ยมมีอยู่3ตัวใช่ไหมครับสามเหลี่ยมมีจุดอยู่3จุดจุดหนึ่งคือจุด A ใช่ไหมครับจุดหนึ่งคือจุด B และจุดหนึ่งคือจุด C ทีนี้เนี่ยความยาวรอบรูปมันเนี่ยนะครับความยาวรอบรูปเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของด้าน AB ใช่ไหมครับความยาวของด้าน AB ตรงนี้ส่วนมากก็จะเขียน AB เฉยๆนะครับบวกกับความยาวของด้าน BC คือด้านนี้นะครับแล้วก็บวกกับความยาวของด้าน CA ก็คือด้านนี้โอเคไหมครับแต่ว่าความยาวของด้าน AB เนี่ยความจริงมันคืออะไรนะครับมันก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับที่เริ่มที่จุด A แล้วก็ไปจบที่จุด B ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถามว่าเรามีความจำเป็นจะต้องเขียนโค้ดเพื่อคำนวณความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เริ่มจากจุด A ไปยังจุด B ใหม่หรือเปล่านะครับความจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรามีฟังก์ชัน seglen ใช่ไหมครับเรามีฟังก์ชัน seglen ที่เราเขียนอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเรามีฟังก์ชัน seglen ที่เราเขียนอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการอยากจะคำนวณความยาวของส่วนของเส้นตรงจาก A ไป B เราก็แค่แทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนใหม่คุณก็ใส่ xa ไปเป็น x0 ใช่ไหมครับ ya ไปเป็น y0
นะครับเดี๋ยวตรงนี้ทางไปนะครับเปลี่ยนเครื่องมือนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมใส่ XA นะครับไปเป็น X0 แล้วก็ YA นะครับไปเป็น Y0 นะครับแล้วก็ใส่ XB ไปเป็น Y1 แล้วก็ใส่ YB ไปเป็น Y1 นะครับเท่านี้เนี่ยผมก็ได้แล้วนะครับความยาวระหว่างความยาวของส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด Bนะในทำนองเดียวกันผมก็สามารถที่จะใช้เซกเลนเนี่ยคำนวณความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ได้ใช่ไหมครับเพียงแค่เปลี่ยนจุดที่1เป็นจุด B แล้วก็จุดที่2เป็นจุด C และทำนองเดียวกันผมก็สามารถที่จะทำสิ่งเดียวกันได้กับ CA เช่นเคยนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในการเขียนฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันอื่นเนี่ยมาใช้ได้นะครับเราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันอื่นมาใช้ได้และในการเขียนโปรแกรมที่ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการสร้างฟังก์ชันนะครับพื้นฐานไว้หลายๆตัวนะครับเพื่อที่ในตอนต่อไปเนี่ยคนที่เขาเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้เขียนฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนขึ้นต่อไปเนี่ยเขาจะได้มีความสะดวกในการเอาฟังก์ชันต่างๆไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราได้ตรงนี้มาเดี๋ยวผมขอลบบริเวณนี้ทิ้งไปนะครับจากที่เราได้วิธีนี้มาโอเคไหมครับเราก็จะลองมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับทีนี้เวลาจะเขียนตรงนี้ทำยังไงดีนะครับผมว่าอาจจะมีตัวแปรที่ใช้แทนความยาวของแต่ละด้านใช่ไหมครับผมอาจจะมีตัวแปรชื่อ AB ใช้แทนความยาวของด้าน AB ความยาวของด้าน AB ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรผมก็ใส่เซกเลนใช่ไหมครับมันเป็นความยาวของส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ XAYA นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ XB YB นี่เป็นจุดปลายจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีจุด BC ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ใส่เซกเลน XB YB แล้วก็ XC YC นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย CA ตรงนี้ผมก็ใส่เซกเลน XC YC แล้วก็ต่อไปผมใส่ XA YA โอเคไหมครับแล้วท้ายสุดผมจะคืนค่าอะไรกลับไปเป็นผลลัพธ์ดีผมก็เอา AB บวกด้วย BC บวกด้วย CA ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันไทรเปอร์ของผมนะครับทีนี้เราก็แค่นี้เขียนเสร็จแล้วก็ยังจบไม่ได้นะครับเราจะต้องเทสเจ้าตัวที่เราเขียนขึ้นมานะครับเราก็ขอบันทันไปนะครับเราก็จะกลับไปที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็รันไอ้เจ้าตัวไฟล์เซกเลนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมขอลบไอ้ที่เขียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็จะมารันมันเลยนะครับ Python ใช่ไหมครับseglen.py ทำไมมันไม่เกิดผลอะไรเลยเราพูดซะผมท่าทางจะยังไม่ได้เซฟโอเคนะครับโอเคนะครับเซฟแล้วนะครับเซฟแล้วนะครับรันมีพิมพ์ผิดที่หนึ่งนะครับ CD ตรงนี้ต้องเขียน CA นะครับนะสังเกตว่าถ้าสมมติว่ามันมีพิมพ์ผิดขึ้นมานะครับมันจะมีฟ้องตรงนี้นะครับ global name CD is not defined นะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับลองรันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับรันอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมรันเซกเลนจุดพาย2ครั้งสุดท้ายนี้มันไม่พิมพ์อะไรออกมาใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันถูกต้องตามที่เราเทสไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่การอินเพลนฟังก์ชันนี้ตอนนี้ก็เราจะถือว่าเสร็จแล้วนะครับนะครับทีนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเวลาคุณจะเขียนฟังก์ชันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอื่นมาประกอบเป็นฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนได้นะครับและนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับเวลาคุณจะเขียนฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนนะครับจะต้องมีการทำ abstraction นะครับของการคำนวณต่างๆที่เราใช้ซ้ำๆนะครับแล้วมันจะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าผมไม่มีฟังก์ชันเซกเลนตรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะต้องมาเอาไอ้เจ้าแมทจุดสแควร์รูทตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ข้างล่างซึ่งมันค่อนข้างรกรุงรังมากนะครับซึ่งพอมีเซกเลนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะแน่ใจได้ด้วยว่าเซกเลนนี่มันทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วนะครับถ้าคุณแยกฟังก์ชันออกเป็นหลายๆส่วนคุณสามารถที่จะเทสมันแต่ละส่วนไปได้แล้วถ้าสมมติว่ามีบั๊กตรงไหนคุณจะรู้ว่าบั๊กมันอยู่ตรงไหนแล้วจะสามารถดีบั๊กได้ง่ายมากนะครับ
วิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้และเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปครับ